เดี๋ยวทำอะไรนี่ไงพิมพ์เครื่องหมาย A วงกลมอ่ะไอ A วงกลมอ่ะอ๋อเวลาจะแบบเมนชั่นใครเมนชั่นใครไม่ให้เขาอ่านใช่ใช่ต้องอ่านข้อความของเราในไลน์เนาะใช่อ๋อเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรนะ A วงกลม and มดหาคำตอบA and ไงเขาเรียกว่าแอดไซน์อ๋อเครื่องหมายแอดไซน์เนี่ยไอเอแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบมีใช้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนหน้านี้ใช้ในไหนรู้ไหมใช้ในไหนครับอีเมลแอดเดรสหรือในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เวลาเราจะส่งจดหมายถึงใครเพื่อเป็นการระบุตัวตนหรือเปล่ามีเก่ากว่านั้นอีกฮะมีเก่ากว่านี้อีกเหรอเดี๋ยวมารู้กันในรู้ไปไม่เท่านั้นเมื่อกี้แอดเขาไปเขาไม่ตอบมีใครตอบนิดหนึ่งบ้างเหรอถ้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีกันเล็กน้อยนะครับผมครับเครื่องหมายแอดไซน์หรือ A วงกลมของผมนี่แหละที่มาของเครื่องหมายนี้ก็โอ้มีประวัติความเป็นมายาวนานยุคก่อนหน้านี้นะครับคนทำงานต่างๆก็รู้จักกันดีเป็นเครื่องหมายที่อยู่ในอีเมลแอดเดรสที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เขาใช้กันมาตั้งแต่ประมาณปีคริสตศักราช1960กว่าประมาณปี1965ยุคนั้นเขียนจดหมายใช่ไหมถูกต้องเรียกว่ายุคกำเนิดอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตรงกันในคอมพิวเตอร์มาแทนการส่งจดหมายที่เป็นต้องเขียนหรือพิมพ์ในกระดาษจริงๆแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์สมัยก่อนยังไงพิมพ์ดีดก็จะมีเครื่องหมายตัวนี้อยู่ด้วยพอมีอีเมลปุ๊บมีวิศวกรคอมพิวเตอร์ท่านหนึ่งนามว่าเรย์ทอมลินสันท่านเป็นผู้ที่นำเอาเครื่องหมายแอดไซน์เนี่ยมาใส่ในชื่ออีเมลแอดเดรสเป็นคนแรกเพื่ออะไรครับก็ต้องย้อนกว่านั้นนิดนึงในยุคแรกคอมพิวเตอร์การระบุในการส่งอีเมลมันยังเป็นตัวเลขอยู่ที่เขาเรียกว่า IP address IP address ใช่ซึ่งตัวเลขจำยากนะยากยากมากยาวอีกทั้งหน้ายุคต่อมาก็เลยใช้ที่อยู่ที่เป็นตัวอักษรแทนแต่ก็ยังเป็นตัวอักษรที่เรียงกันตามลำดับซึ่งก็เป็นการค่อนข้างจะยากในการระบุต่อมาเนี่ยนายเรย์คนนี้นะครับก็คิดคนเอ๊ะจะเอาเครื่องหมายอะไรมาใส่ในชื่อ email address จะได้ระบุตัวตนชัดเจนเขาก็คิดเอาเครื่องหมายอะไรเขาก็หยิบมาตัวนึงที่ไม่มีบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นนะเนี่ยไม่มีตัวแอดไซน์บนแป้นพิมพ์เอาตัวนี้มาเลยแอดไซน์มาใส่อยู่ข้างหน้าโดเมนเนมหรือว่าข้างหน้าเครื่องของคอมพิวเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของอีเมลที่ถูกส่งมาแล้วก็ข้างหน้าเครื่องหมายแอดไซน์ก็จะเป็นชื่อของเราที่ระบุตัวตนเราโอ้เช่น pete@gmail.com หรือว่า1@gmail.com เอาอย่างอื่นสิ yahoo 1@yahoo.com อะไรประมาณนี้ซึ่งจำง่ายกว่าไหมจำง่ายกว่าอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมจะมีไอ้ตัวเลขที่ว่าเรียงกันอยู่ข้างหลังก่อนจะมีเครื่องหมายแอดไซน์ใช่ต่อมาก็มีการใช้เครื่องหมายนี้นะครับปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วล่ะยาวนานมากปีแล้วมั้ง50กว่าปีแล้วเรียกว่าพอมีเครื่องหมายอันนี้เขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนโลกขึ้นมาทีเดียวเปลี่ยนโลกจริงๆด้วยอีเมลแอดเดรสทำให้มีพัฒนาการการส่งข้อความส่งแมสเสจเรียกว่าปฏิวัติการสื่อสารเลยแม้กระทั่งใน LINE นะครับจะคุยกับใครครับต้องไอ้ใส่เครื่องหมายแอดไซน์ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่ากันว่าเครื่องหมายแอดตัวนี้อาจจะมีที่มาจากภาษาลาตินแอดที่เป็น AD ดอกเนี่ยอาจจะมาจากคำข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าที่มาที่ไปจริงๆของเครื่องหมายนี้ก็ค่อนข้างจะคลุมเครือพอสมควรถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปไม่นานนะแต่ว่าข้อหาที่มาที่ไปค่อนข้างยากแล้วอาจจะมาคำว่า address ก็ได้เออที่มาเป็นภาษาลาตินค่อนข้างจะน่าเชื่อถือว่าคำว่าที่มันก็ตรงกับการระบุตัวตนอยู่ในอีเมล address หรือว่าจดหมายว่าอยู่ที่ไหนยังไงของใครถูกต้องก็ได้รู้เก็บได้เก็บน้อยเราก็พยายามสรรหามาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เราพูดถึงอะไรต่างๆเรื่องประวัติศาสตร์นะครับความเชื่อเรื่องงานรู้รอบตัวเราใช่คอมเมนต์กันมาได้ใต้นี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพบกันใหม่ EP หน้าในรู้ไปไม่เท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ